มาดูเรื่องของพลังงานกันบ้างนะคะวันนี้นางสาวรสนาโตศิตระกูลค่ะก็มีการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทบทวนร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับพลังงาน2ฉบับนะคะก่อนที่จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยระบุว่ายังมีข้อบกพร่องอีกหลายอย่างนะคะที่ในส่วนของร่างพระราชบัญญัตินี้ที่ทำให้ประเทศเราเสียหายขณะที่ทางด้านในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยก็เตรียมที่จะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยค่ะโดยนางสาวรสนาโตศรีตระกูลนะคะอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ด้านพลังงานได้ออกมากล่าวภายหลังการแถลงข่าวร่วมกับคณะบุคคลด้านพลังงานแถลงการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทบทวนร่างแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพุทธศักราช2514และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพุทธศักราช2514ค่ะเพราะว่าเป็นการแก้ไขที่ไม่ได้ตอบโจทย์และหลายเรื่องที่แก้ไขไปแล้วนั้นก็ยังมีหลักการเดิมที่ทำให้ประเทศเสียผลประโยชน์นั่นเองนะคะเนื่องจากว่าพระราชบัญญัติปิโตรเลียมในอดีตนั้นมีการให้สัมปทานเป็นระยะแต่ว่าครั้งนี้ให้ครั้งเดียว39ปีเลยค่ะพี่บอลนะคะแล้วก็มองว่าหากจะต้องมีการเพิกถอนสัมปทานเนี่ยก็ควรที่จะต้องนำเข้าอนุญาโตตุลาการซึ่งถือเป็นการปิดกั้นประเทศในการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบค่ะนางสาวรสนายังได้กล่าวอีกด้วยนะครับว่าสำหรับร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมก็เห็นว่าแทบจะไม่ได้มีการแก้ไขอะไรเลยนะ คือแก้ให้ทางด้านเอกชนเขาเสียภาษีน้อยลงแต่ส่วนแบ่งกำไรของปิโตรเลียมก็ไม่ได้กลับเข้ามายังประเทศซึ่งก็ไม่ถือว่าเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตเพราะถือว่าเป็นสัมปทานเทียมและสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างระบบสัมปทานกับระบบแบ่งปันผลผลิตนั่นก็คือความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นั่นเองครับคือวันนี้พวกเราในฐานะคณะบุคคลเนี่ยนะคะก็มาแถลงข่าวเพื่อเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีโปรดทบทวนพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าร่างแก้ไขพ.ร.บ.ทั้ง2ฉบับคือพ.ร.บ.ปิโตรเลียม2514และก็พ.ร.บ.ภาษีปิโตรเลียม2514ต้องบอกว่าเป็นการแก้ไขที่ไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาที่ประเทศชาติเสียเปรียบมาโดยตลอดแล้วก็ในหลายๆเรื่องที่แก้ไขไปแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นหลักการเดิมซึ่งทำให้ประเทศชาติเสียเปรียบและอาจจะเสียเปรียบมากขึ้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าในพ.ร.บ.ปิโตรเลียมในอดีตเนี่ยเขามีการให้สัมปทานแบบเป็นระยะเช่นในช่วงการสำรวจไม่เกิน9ปีช่วงการผลิตเนี่ยต่อได้2ครั้งครั้งแรกให้20ปีครั้งต่อมาเนี่ย10ปีรวมแล้ว39ปีสูงสุดนะคะแต่คราวนี้เขาให้รวดเดียวเลย39ปีแล้วถ้าไปผนวกกับกรณีที่มีการว่าถ้าจะเพิกถอนสัมปทานนั้นเนี่ยจะต้องไปเข้าอนุญาโตตุลาการซึ่งไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยมันก็เท่ากับปิดกั้นประเทศนะคะในการที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบได้ส่วนทางด้านของหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีนักวิชาการอิสระด้านพลังงานค่ะก็ได้กล่าวว่าในวันพรุ่งนี้นะคะภาคประชาชนจะนำหนังสือไปยื่นให้นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลประตู4เวลา 9:00 น.เพื่อที่จะให้หนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีในการยับยั้งร่างกฎหมายของกระทรวงพลังงานที่จะเข้าสู่ที่ประชุมครม.แล้วก็คิดว่าควรที่จะนำรายงานการศึกษาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นตัวตั้งในการจัดทำร่างกฎหมายฉบับใหม่ค่ะซึ่งคิดว่าจะนำไปสู่ความปรองดองได้สมบูรณ์ที่สุดค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้ทีมข่าวนิวส์วันของเราก็จะถ่ายทอดสด 3G ให้คุณผู้ชมได้ติดตามแบบบรรยากาศสดๆกันเลย